หลังจากที่เราเห็นปัญหาโควิดก็เกิดขึ้นแล้วมีการจ่ายเงินเยียวยาต่างๆมากมายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอพรก.ผ่านปุ๊บเราได้เห็นไหมครับว่ามีส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนประกาศลาออกนำไปสู่การที่จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ว่าก็ยังมีคนออกมาเรียกว่าตอบคำถามแทนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันก็คือคุณธนกรวังบุญคุณชนะซึ่งเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าโอ้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับคุณธนกรเขาใช้ไลน์ส่งคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ขอพูดคุยถึงความขัดแย้งเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สวดให้คุณอุตมะเลยนะฮะนายเก่าตัวเองแท้แท้มาอยากรู้ว่าเขาจำอะไรคือความจำเป็นที่จะต้องเขี่ยขนาดนี้เช่นถ้าไม่ได้เรื่องจริงๆทำไมไม่อัดกันไปเลยตกลงมันคือเรื่องอะไรกันแน่หมายความว่าผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยอ่ะคือผมไม่ใช่นักข่าวที่ผมมีหน้าที่แบบมาอ่านข่าวมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเขาต้องการอะไรต้องการที่จะมีโอกาสในการเข้าไปคุมเงินหรือเปล่าใช่แต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องวิจารณ์สิรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นคนดูแลไอ้ตัวพรก.ตรงนี้นะอ๋อเป็นไปได้ว่าถ้าเงินเมื่อกู้เสร็จแล้วเนี่ยคนจะจัดสรรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่กลุ่มพวกสีกุมารเก่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลงไปในพื้นที่เลือกตั้งใช่และเสียงคนที่เราทราบเนี่ยเขาก็จะบอกคนที่เรารู้จักอยู่ข้างในเขาก็จะบอกว่าท่านนายกเนี่ยสนับสนุนสีกุมารนี้มากเพราะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าทำตามสั่งนายกอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ทีนี้ผมคิดว่ามันมีกลุ่มนักการเมืองที่เป็นกลุ่มสามมิตรตอนนี้เขาไปรวมกับบิ๊กป้อมได้แล้วไงเพราะบิ๊กป้อมเป็นคนแมเนจคนพวกนี้เข้าพักใช่ไหมเขาก็ต้องการส่วนในการที่จะบริหารจัดการเม็ดเงินนี้หรือเปล่าจริงๆมันมี2ทฤษฎีว่าง่ายๆว่า1จุดล้านล้านเมื่อได้เงินปุ๊บเนี่ยจริงๆมันต่อกันก็คือถ้าจะหวานเสร็จแล้ว snap election เนี่ยคำถามคือจะหวานยังไงให้พลังประชารัฐได้เสียงมากที่สุดแต่ถ้าเกิด4 คนนั้นเนี่ยอาจจะหวานได้ไม่ถูกใจกับคนที่เหลืออยู่แล้วคนที่เข้ามาได้เนี่ยเขาเหนื่อยลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมนี่หวานสไตล์นายกไงเออนี่หวานสไตล์โนแต่ว่าหวานสไตล์นักการเมืองเดิมมันอีกแบบนึงแต่นักการเมืองเขามีความเชื่อว่าเขารู้วิธีหวานยังไงเพื่อที่จะให้มันเกิดผลกระทบในด้านบวกมากกว่าหรือไม่ไม่แน่เขาอาจจะหวานเพื่อจะเอาคืนเอาทุนคืนก็ได้ไม่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเขาต้องรักษาฐานเสียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสี่กุมารหรือว่าสี่เทคโนแครตตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีฐานเสียงอยู่ในมือใช่เพราะฉะนั้นการที่คนที่ไม่มีฐานเสียงอยู่ในมือบริหารเงินมันก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฐานเสียงกับพรรคพลังประชารัฐได้ดังนั้นเมื่อพรก.ผ่านตุ้มก็ยึดพรรคกันซะเลยใช่จริงๆพยายามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะแต่ทีนี้ move สำคัญของคุณ2เรื่องก็คือ1 move ของสมคิดเป็นยังไงล่ะในฐานะหัวหน้ามุ้งนี้อ้าวตอนนี้ก็ส่งหมายถึงอะไรคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ใช่ไหมแกมีท่าทียังไงไม่รู้แต่คุณสมศักดิ์กับทีมแกไปเรียบร้อยแล้วใช่แต่2ตอนนี้มันดูรูปดิรูปตลกดีไหมล่ะไม่ตอนนี้คือธนากรกับก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่อันนี้มันรูปเก่าหรือเปล่าอันนี้แฟ้มภาพหรือเปล่าแฟ้มภาพทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาส่งกันไปคุมกันมานานแล้วใช่ไหมใช่แต่จริงๆคุณธนกรเป็นคนของคุณสมศักดิ์นะใช่แต่เขาส่งไปคุมกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้คุณอุตมะไงแล้วมีคุณชางกิจอีกคนจำได้ป่ะที่ตรงนี้เงียบไปอ่ะAIแต่ไม่แน่เนี่ยกลายเป็นว่าพอปรับจริงแล้วคุณธนกรอาจจะได้เป็นขุนคลังอะไรก็ได้ไม่ก็มีคนโยมีคนโยแต่ที่น่าสนใจไม่อยากเห็นลายเซ็นคุณธนกรบนแบงค์ผมแล้วมันพูดว่าแบงค์ชาติเหรอมีกระทรวงการคลังด้วยมีทั้งคู่เจอคุณวิรัตไทยไม่ต่อนะเนี่ยผมรอแบงค์ใหม่ว่าจะมีลายเซ็นใครคุณธนกรไปอยู่แบงค์ชาติที่เล็กไม่ถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องเซ็นแบงค์แต่คราวนี้เนี่ยเรารีบเก็บแบงค์ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าลายเซ็นคุณอุตมะรอบหน้าอาจจะไม่ใช่แล้วแต่ว่าคุณธนกรก็พยายามบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวคุณอุตมะก็จะมีโครงการอีกจะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร400,000 ล้านผ่านธปส.อันนี้ผมคิดว่าดิ้นอยู่พยายามที่จะดิ้นเพราะว่าคุณอุตมะแล้วหนึ่งผมคิดว่าสู้อยู่นะจนทำให้แบบโอ้โหมี 4-5 สาวใช่ไหมของพลังประชารัฐออกมาบอกว่าโอ้ยเลิกน้ำเน่าสักที6สาวเลย6สาวเดี๋ยวมีข่าวนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูมาเป็นแก๊งเกาหลีเลยแหละ6สาวแต่ว่าทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็แกนนำพรรคพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์วิทยุบางช่องนะครับบอกว่าโอ้มีความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยหากจะถามว่าจบหรือไม่จบพูดไปก็เหมือนโกหกแต่หากถามว่ามีอะไรรุนแรงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่มีเพราะพรรคการเมืองจะหยุดทำงานไม่ได้
ะอยู่เครื่องหมายกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะฮะแต่หากถามว่าผู้คนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ก็ตอบว่าไม่มีเพียงแต่อาจจะเป็นความเห็นที่ออกไปแล้วมีสื่อบางแขนงนำไปขยายความหรือแสดงความเห็นว่าคนใดเหมาะไม่เหมาะกับตำแหน่งแล้วนำไปแนะนำกับผู้บริหารสูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก็มีลักษณะของความชอบและไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วยนี่แหละสื่อใหญ่บางแขนงนี่ใครฮะบางนาป่ะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็แล้วสื่อใหญ่สามารถไปแนะนำได้ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าอะไรฮะสื่อคนนั้นเกี่ยวข้องกับพรรคนี้ด้วยเหรอฮะนั่นสิฮะเออนี่ตีความไม่เลยนะก็เป็นภรรยาเฉยๆเอ้ยเป็นภรรยาเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนนะเนี่ยสื่อกลุ่มใหญ่นั้นสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่อนั้นชื่นชอบได้นะฮะสื่อนั้นก็จะมาช่วยจัดตั้งรัฐบาลเลยเหรอฮะนะฮะเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกนะแต่ผมยืนยันเรื่องของคำว่าพรรคแตกมันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกนั่นแหละนะหรือว่าเราปะเขาบอกปะพักไม่แตกหรอกพี่แต่เขาถีบ4คนนั้นออกไปสำเร็จแล้วไงเรื่องของเรื่องมันแค่นั้นแหละ4-5คนนั้นแหละไม่แต่คุณสมศักดิ์บอกนะว่าในการที่กรรมการบริหารพัก18คนลาออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนไม่เอากรรมการบริหารพักชุดนี้นะเพียงแต่ว่าเนี่ยเป็นความใจกว้างที่อยากจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เท่าที่ดู 4-5 ท่านเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะขยับขยื่นอะไรเลยนะครับคุณทำกันเองทั้งนั้นนะโอ้โหไม่น่าเชื่อบอกผมกลางๆชี้ให้เห็นว่าการปรับนะของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้งนั้นไม่ควรเกิน1ปีทุกพรรคปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเขาจะพูดคุยสังคายนาถ้าพอใจในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมก็จะเลือกเข้ามาอีกเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่บางทีความรักของคนบางกลุ่มที่มีต่อกรรมการบริหารพรรคชุดต่างๆเขาอาจจะออกมาให้พูดดูแรงๆนะแต่จริงๆแล้วคนในพรรคไม่มีรุนแรงผมไม่คิดจะเอาอะไรเลยแต่ผมต้องการให้พรรคเป็นที่ครองใจของประชาชนผมไม่เอาอะไรเลยคราวหน้าอยากให้เห็นนะฮะว่าได้กระทรวงเกษตรแบบที่ต้องการหรือเปล่านี่ส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าแหมก็เล่นไปถามพลเอกประวิตรทุกวันเนี่ยท่านเป็นคนซื่อถามท่านไปท่านก็ไม่รู้จะตอบอะไรท่านคงไม่มีอะไรหรอกตรงไปตรงมานะฮะคนในพรรคก็ให้ความเคารพแล้วก็ให้ความเชื่อถือในตัวของพลเอกประวิตรนะครับก็บอกแต่พลเอกประวิตรจะรับหรือไม่รับก็อย่างที่เห็นคนบางคนก็เสียดายของเก่าแต่ตนบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกไปช่วยกันดูเรื่องสมาชิกพรรคที่จะมาลงคะแนนให้ดีกว่าคือถ้ายิ่งขยายความออกไปบางครั้งถ้าขยายในทางที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็จะดูเหมือนว่าพรรคเรามีปัญหาคำว่าเสียเดี๋ยวได้เราอ่านแล้วแบบมันทัดแบบว่าเสียดายของเก่าคืออย่าไปเสียดายกูอุตมะเลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออนะฮะไม่ต้องไปเสียดายหรอกนะอย่างนั้นใช่ไหมนี่แล้วก็เมื่อถามคุณสมศักดิ์ว่าอยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกไม่เคยคิดตอนเป็นนักการเมืองรู้ว่าวันนี้เราควรจะทำอะไรเราจะคิดเป็นอื่นไม่ได้จะทำอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุขได้ประโยชน์จากการทำงานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมก็มันเล่นแร่แปรธาตุจากบัวล้านตัวเป็นเตียงล้านเตียงไปได้ไงไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนเนี่ยไอ้ตัวเลขนี่มันก็ยังคงอยู่นะไม่นี่นะก็นี่ผมอยู่ตรงนี้ผมทำงานได้แต่ถ้าอยากเห็นผมในตำแหน่งอื่นให้เวลาผมอีก6เดือนแปลว่าอะไรอ่ะเออแปลว่าอยากยังอยากอยู่ตรงนี้6เดือนเหรอครับนี่แล้วก็นี่นะผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะถ้ายุติธรรมกับผมให้ผมอยู่อย่างน้อย6เดือนผมจะทำอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะมีอะไรอะไรนะฮะส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นคันลองประชาธิปไตยหากหยิบเรื่องการปรับเปลี่ยนอย่างเดียวก็จะทะเลาะกันมีคนจะเอาเรื่องแค่ประโยคเดียวจะไปตีความได้ทั้งหมดพี่น้องประชาชนขาดทุนตนก็ออกมาร้องขอสมาชิกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการออกสื่ออันนี้เป็นคุณศิระแล้วล่ะฮะอยู่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่เหรอนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะเกรงใจว่าเกิดความเข้าใจผิดทั้งที่ทุกอย่างออกมาดีนายกรัฐมนตรีเหนื่อยกับการแก้ปัญหาโควิดและนายกรัฐมนตรีก็ชนะเกือบ 100% ย้ำว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจส.ส.และชาวบ้านนะฮะนะเขาบอกว่าหมวดต่อไปคือชาวบ้านในชนบทจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะฮะนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่เข้าใจทั้งหมดก็เกิดจากส.ส.ด้วยครม.ด้วยตนอยากเห็นประชาชนหรือคนที่เดือดร้อนอยู่มีความสุขมากขึ้นส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้นะฮะจะทำให้การทำงานก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมหรือไม่คุณสมศักดิ์ก็กล่าวว่าไม่พูดเรื่องปรับครม.อย่าถามตนพูดในแนวทางการเมืองว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องทำให้ดีหาคนให้ดีแต่อำนาจนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีงั้นก็แปลว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนวางหมากทั้งหมดจะเป็นคนไฟนอลเซย์ได้เหรอครับจะเป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายเหรอฮะเออคือความวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐไม่พอผมเชื่อว่า
มันจะมีแรงกระเพื่อมออกมาจากภูมิใจไทยที่เขาได้ที่นั่งสสเพิ่มมาอีก10ที่แล้วควรจะได้เก้าอี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เห็นจากการอภิปรายงบประมาณการโอนงบประมาณต่างๆภูมิใจไทยเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะใช่เราเห็นภูมิใจไทยที่บอกมาคัดค้านวิธีการนั้นเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะกลายเป็นหอกข้างแคร่หรือเปล่าคือตอนนี้ถ้าเรามองถ้าดูการเมืองจริงเนี่ยประชาธิปัตย์เงียบเงียบเงียบไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาเลโลทั้งนั้นสไตล์เขาแต่ว่าตอนนี้ผมว่าภูมิใจไทยจะมีสิทธิ์เรียกร้องพื้นที่เพิ่มเติมนะฮะคือประชาธิปัตย์ไม่มีราคาที่จะเอาอะไรเพิ่มไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่แน่นอนเพราะจริงๆเพราะเขาไม่ได้มีเก้าอี้เพิ่มไม่มีเก้าอี้เพิ่มภูมิใจไทยมีเก้าอี้เพิ่มเป็นนัยยะสำคัญถึง10เก้าอี้แล้วที่ผ่านมาดูผลงานของแต่ละคนใช่มั้ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยหายไปในกลีบเมฆเลยไม่รู้ว่าเป็นใครซะด้วยซ้ำถูกมั้ยฮะเป็นท่านที่มาจากใต้ที่มีปัญหานิพนธ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคุณถาวรทำอะไรบ้างกับการเมืองไทยก็ไม่เห็นทำก็ไม่เห็นทำคุยกับคุณหญิงกัลยาดีกว่าหายไปเลยเออจริงๆช่วงโควิดช่วงเดือนต้องมีบทบาทนะฮะต้องจะมีบทบาทนะฮะยังไม่นับนะคุณจุรินทร์ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องหน้ากากเป็นวัตถุดิบถูกไหมฮะคุณจุตินะฮะคุณจุติไกลเลิกไม่รู้อยู่ไหนบ้านอะไรมั่นคงแล้วมีบ้านเหลือจริงไหมคนโทรไปบอกไม่มีนะฮะและสุดท้ายคุณเฉลิมชัยไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ว่าเขาก็จะกอดเก้าอี้พ่อนี้จนกระทั่งถ้ามีการทวงเก้าอี้คืนน่ะคุณก็จะเห็นอาการฟาดงงฟาดงาของประชาธิปัตย์แต่ผมเริ่มเห็นแนวที่ว่าผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลคิดแหละพลังประชารัฐก็คิดแหละว่าจะเอาอีก50ที่หรือ40แล้วกันเพราะภูมิใจไทยได้เพิ่มใหม่10ใช่ไหมจะเอาอีก40เนี่ยจากฝ่ายค้านดึงมาได้ไหมมาสลับเข้าและถีบประชาธิปัตย์ออกใช่คือผมว่า possibility มีสูงมากนะครับน่าจะเป็นไปแต่คำถามคือใครจะเข้าไปแทนเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่มีเก้าอี้เยอะมันมีแค่2พรรคก็คือเพื่อไทยใช่ไหมนอกจากว่าจะถีบพรรคเล็กก้าวไกลนอกจากถีบพรรคหนึ่งพรรคไม่เต็มคนทั้งหลายอ่ะเขาไม่ต้องถีบเพราะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่แน่ไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วไงนั่นก็คือเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่แคร์เสียงเพราะนั้นก็คือคนไอ้พรรคเล็กจะไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นพรรคเล็กก็จะเริ่มมีบทบาทในการเป็นหอข้างแคร่แล้วก็รอกล้วยในแต่ละย่างไปหรือว่าซีเล็กออกไปรอบหน้าพวกที่เป็นอะไรนะคุณวิ่งขวัญยังไปนั่งอยู่เป็นพรรคยังอภิปรายอยู่แต่ที่เหลือไปอยู่ไหนก็ไปแล้วไงฉะนั้นเดี๋ยวเปิดสภาเนี่ยก็ต้องดูบทบาทของมงคลกิจใช่ไหมมงคลกิจก็จะมาเป็นคลื่นเช่นเคยก็คือวายพอใกล้โบสถ์ก็จะลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นเป็นระยะอย่างนี้หรือเปล่าผมคิดว่า